เพชรมหาชนนั้นมีชื่อจริงว่านายมนัสยิ่งวิทยากุลครับเป็นบุตรของคุณพ่อโจเละนะครับคุณแม่หน่อลาโลยิ่งวิทยากุลแม่ชื่อนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าอยู่ทางภาคเหนือนะครับเหนือจะเจ้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะ เป็นชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงรายนะครับมีคุณธนัสยิ่งวิทยากุลเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการผู้อำนวยการทวัฒนติกาครับให้การสนับสนุนครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนเพชรภูซางธนศักดิ์ขนส่งที่ศึกอัศวินนำแห่งนี้นะครับส่วนทางฝั่งของแสนเชิงสธรรมจักรนี่เป็นนักชกที่มาเข้าเวรแทนรุ่นใหม่มอธรรมชาตินะครับมีชื่อจริงว่านายธนกฤตแก้วแพทย์เป็นบุตรของคุณพ่อสมควรคุณแม่คำมูลเป็นชาวอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับมีคุณวรศิลป์เพชรสุขใสเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการอาจารย์วรศิลป์ให้การสนับสนุนเสียงอะไรเสียงอะไรครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนพงศักดิ์เล็กมรัตนบัณฑิตที่อ่างทองครับวันเสาร์ที่30มิถุนายนเดือนนี้ครับจะมีงานมงคลสมรสบุตรชายของเฮียจำรักแห่งบริษัท RMS ครับที่วังน้ำเขียวโคราชนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเจ้าบ่าวหรือว่าผู้ที่นับหน้าถือตาของเฮียจำรักก็ไปกันได้ครับที่น้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวโคราชนะครับคือบริษัท RMS เป็นบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงทั่วบ้านทั่วเมืองครับหลายหมื่นเพลงจะเปิดคาราโอเกะหรือกำลังจะเปิดก็ติดต่อไปได้ที่บริษัท RMS เพื่อไปเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อความถูกต้องนะครับเก่งเหนือวันนี้มาดุเหลือเกินครับขยับเข้าหามีหมัดสลับแล้วก็ตัดล่างในขณะที่แสนเชิงนั้นยังตั้งรับจับทางอยู่ครับยังใจเย็นโอ้โหเจอหมัดฮุกขวาของเก่งเหนือเข้าไปครับแม่มวยเหนือนี่ไม่ค่อยมีมากนะแต่มาแต่ละคนมาแต่ละตัวภาษามวยนะฮะเขาเรียกเป็นตัวครับมาแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นฮะที่สำคัญนั้นมวยเหนือปอดใหญ่ปลายแรงครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าลีลาดวดลายออกอาวุธหวานฉ่ำนิ่มนวลครับแต่ยังไม่ติดครับตอนนี้แสนเชิงต้องขอขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับปุ๋ยอินทรีตา TPI แล้วก็น้ำดื่มตา TTI ยาดองเหล้ากาเสือ11ตัวนะครับรถไถยูโรเทคเครื่องดื่มคาราบาแดงและบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับหมดยกที่1ครับไม่ด้วยครับท่านอดีตนายกทาดาแจงสูงเนินนายกอบตสูงเนินนะครับถ้าได้ชมอัศวินดำอยู่ขณะนี้ว่าวันที่30เราจะเจอกันที่สูงเนินเพราะผมจะไปที่วังน้ำเขียวโคราชไปงานมงคลสมรสของบุตรชายของเฮียจำรักบริษัทแห่งบริษัท IMS บริษัทที่ดูแลและก็สิทธิ์เพลงลงตู้คาราโอเกะลิงโทนมากมายนะครับ30เจอกันครับท่านนายกทาดาแจงสูงเนินเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับกิ่งเหนือเพชรมหาชนฝ่ายแดงกับแสนเชิงสธรรมจักรฝ่ายน้ำเงินผมไม่ได้รับปากคุณนะว่าจะชกครบ5ยกนะครับโอ้โหดูครับดูลีลาการชกของเดินเหนือมีหงายหมัดตะแคงหมัดคว่ำหมัดโอ้โหมีทั้งหมัดฮุกแล้วก็หมัดอัปเปอร์คัตครับเก่งเหนือหนึ่งในผู้หวาดเสียวในมวยรอบ4มหาการจริงๆครับคนนี้คือเดินเหนือซ้ายย่อขวายุบซ้ายถลาขวาสลบแล้ววงในนั้นจับได้ดีด้วยครับได้เปรียบด้วยครับเก่งเหนือโอ้โหดูครับหลอกหมัดไปเข่าโอ้โหต้านยังไงครับตอนนี้แสนเชิงโอ้โหแม่รับเยอะๆไม่เป็นผลดีครับไม่ถอยด้วยนะครับเดินเหนือเดินแต่โดนโต้กลับมาโอ้ดังที่ได้ทราบมวยเหนือมีน้อยครับแต่มาทีไรหวาดเสียวเก่งทุกคนเอาละครับแสนเชิงเริ่มที่จะดักจังหวะวางแข้งขวาแล้วก็สวนด้วยหมัดได้สวยๆครับนี่ครับมันถูกตัวแต่มันยังไม่ถูกใจไงแสนเชิงออกอาวุธอ่ะรู้สึกว่ามันถูกตัวแต่มันยังไม่ถูกใจโอ้โหดูครับเดินเหนือแม่แต่เวลาเก่งเหนือมานี่มาเป็นชุดๆเลยครับดูครับกระตุกหักดิบเลยครับหักลูกนี้ดึงเฉยๆเปาะเดียวขยับมีทีบนำโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะวางแข้งซ้ายสวยเก่งเหนือทีบขวาขยับเข้าไปแสนเชิงวางซ้ายโต้ด้วยซ้ายกับแสนเชิงเก่งเหนือยังคงเปิด
กมรุกเข้าใส่นี่เป็นยกที่2ครับโอ้ยเจอแข้งขวาของแสนเชิงโดนแล้วยังไม่สะทกสะท้านครับเก่งเหนือเขาออกอาวุธเรียบง่ายแต่ได้ใจความครับเดินเหนือแก้ยังไงครับแสนเชิงดูครับปิดหูปิดตาด้วยเดินเหนือระวังครับท่านหลวมเป็นร่วงเลยครับนั่งห้ามาแล้วครับหมดยกที่2ถามนะครับฝ่ายแดงนั้นเก่งเหนือเพชรมหาชนฝ่ายน้ำเงินแสนเชิงซอธรรมจักรต้องขอขอบคุณยาแก้ไอน้ำดำปลาเสือดาวปุ๋ยวานน้ำเงินยาคมเม็ดปลาใบห่อวินดี้สปอร์ตแล้วก็ปุ๋ยกลามงกุฎสุดยอดของปุ๋ยเทลาโกนะครับน้ำมันเครื่องเทนกาแฟวันแฟนยาสมุนไพรเคล็กคูพร้อมทั้งกาวซีเมนต์ปลาจระเข้ดาวเทียมไดนาเซตปุ๋ยปลาดอกบัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟครับขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะนะครับสสสุรินทร์เขต2ดาวสภาคนใหม่ฮะคุณขันชัยคนสุรินทร์ที่มาเยี่ยมยามมาดูมวยถึงขอบสนามเลยครับไปบนเวทีกันต่อครับยกที่3แหมออกมายกที่3นี่แฟนมวยได้คลิกกันลั่นเวทีมวยซึ่งอัศวินนำเลยนะครับเมื่อแสนเชิงออกมานั้นใช้เหลี่ยมตัวช่วยบอกแต่ต้นแล้วคู่นี้มีเฮนะยังไงก็มีเฮครู่นี้นี่ครับดอกนี้ครับถีบเบาๆไม่คาดหวังแต่ตั้งใจเก่งเหนือโอ้โหดักบวกแล้วเก่งเหนือโอ้โหตัวจะเล็กกว่านิดหน่อยไหมแสนเชิงเก่งเหนือพยายามโหมเข้าไปครับแม่แสนเชิงขวางหน้าแล้วโอ้ยัดด้วยเข่าขวาแล้วก็คาไว้เลยครับแช่แล้วโชว์ตัวกรรมการไม่เห็นยังไงก็แล้วแต่ครับเก่งเหนืออย่าให้เข่านี้ลอยนวลเด็ดขาดต้องคืนอย่าปล่อยให้เข่าเมื่อสักครู่ของแสนเชิงลอยนวลไปไหนต้องเอาคืนให้ได้บางไปครับยังบางไปตรงๆยังไม่ได้ครับยังไม่ดีครับมันถูกตัวแต่มันยังไม่ถูกใจโอ้โหใช่เลยครับสองดอกนี่พื้นไปเลยครับใช่เลยครับนี่ครับทิ้งตรงๆครับเข่าย่อหน้าเด่นเหนือเอาละครับเหนื่อยใจแล้วครับแสนเชิงมันเรียบง่ายแต่ได้ใจความครับเข่าโดนเข้าไปดอกเมื่อกี้นี่ถึงกับโมโหเลยครับเก่งเหนือเข่าซี่โครงสะเทือนถึงคางอ่ะคุณคิดเอาแสนเชิงพยายามจะใช้หมัดเป็นตัวช่วยครับรอจังหวะไอ้เก่งเหนือนั้นหลวมแต่เก่งเหนือนั้นเหมือนระวังซ้ายสวยดูในมีนอกแล้วก็มีในพบได้ไหมมีนอกมีในอย่างนี้หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหหมดยกสามมีความมันรออยู่ครับมันรออยู่ครับไอ้พบสมิลาครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเมืองให้ความสนใจกับวงการมวยเชื่อแน่เหลือเกินครับว่าวงการมวยนั้นไม่ตกต่ำแน่นอนนะครับนี่คือคนของประชาชนครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาแล้วนะครับว่าอนาคตต่อไปจะนำศึกอัศวินนำสัญจรไปที่จังหวัดสุรินทร์ครับพี่ปิยะนะครับดาวสภาดาวสภาดาวสภาคนใหม่เขต6ครับสสสุรินทร์ยังอยู่กับเราตรงนี้ใช่ไหมยังไม่กลับบ้านอย่าชมมวยต่อครับผมติดตามผลงานมาตลอดนะครับเสื้อนี่ชัดเจนเลยครับพี่ปิยะเอาละครับบนเวทีกันต่อยกที่4ครับฝ่ายแดงนั้นเก่งเหนือเพชรมหาชนฝ่ายน้ำเงินนั้นแสนเชิงสธรรมศักดิ์นะครับพยายามจะล็อกในนะครับทางฝั่งของเก่งเหนือโอ้มันไม่เจ็บครับแต่มันเขินลูกนี้ครับแก้ยังไงครับต้อง2ดอกครับคืนยังไม่ได้เก่งเหนือก็เดินตลอดครับดูครับลูกลงมาอีกแล้วครับ
ดูลีลาการโยกการย้ายของเก่งเหนือครับไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวแต่ช้าชัดชัวร์จึงออกอาวุธโอ้โหเข่ากับหมัดแรกกันครับหมัดมีนวมนะครับเข่ามีกระดูกล้วนๆครับดูครับโอ้โหไม่คุ้นก็ผมล่ะไม่คุ้นก็ผมล่ะถ้าแบบนี้ไม่คุ้นก็ผมล่ะนี่ครับสนุกอีกแล้วครับผมไปนึกถึงมนาศักดิ์ชอเพลินจิตนะลีลาการโยกของเก่งเหนือโดนเจ็บๆไม่ได้เหมือนกันครับแสนเชิงไม่หนีแล้วครับแสนเชิงโอ้ดูครับดูขาของเก่งเหนือครับเป็นคนขว้างขวางอยู่แถวนี้นะฮะขาใหญ่ขยับใจขวาวัดระยะครับเก่งเหนือโอ้จะทำยังไงครับตอนนี้แสนเชิงนอกก็เจ็บใจในก็เจ็บตัวดูนะฮะแก้ยังไงครับโอ้ทั้งแท่งไม่ใช่ประเคนนะครับประคองนะครับตอนนี้เด่นเหนือโอ้โหอย่างนี้ครับลำตัวของแสนเชิงต้องมีผลข้างเคียงแน่นอนครับเจอทั้งหมัดทั้งเข่ารอจังหวะสวนหมัดเหมือนกันก็แสงเชิงโอ้ฮุกซ้ายสวยโอ้ยังไม่โดนหมดยก4บุตรชายของท่านนายกสมยศและคุณนายต้อยนะครับนู่นล่ะครับที่หมู่บ้านสิริสุขดอนเมืองแล้วก็วันที่30ครับมี30เดือนนี้มิถุนายนนะครับที่วังน้ำเขียวจะเป็นการมงคลสมรสบุตรชายของเดียจำรักบริษัท RMS ครับไปบนเวทีกันต่อครับนี่คือยกสุดท้ายของเก่งเหนือเพชรมหาชนกับแสนเชิงสธรรมจักรในมวยรอบ4มหากาลนะครับยืนยันให้ชาวสุรินทร์สบายใจได้นะครับว่าจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีศาสตร์นะครับสสสุรินทร์เขต6จะนำสกัดสุวรรณไปถ่ายทอดสดยังจังหวัดสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะครับโอ้ดูการดีไซน์อาวุธของเก่งเหนือครับดูครับโอ้ยดีไซน์สวยครับอย่าประมาทนะครับโอ้ยแสนเชิงเจอเข่าของเก่งเหนือก็ไปถึงกับสะอึกเลยครับแสนเชิงก่อนหน้านั้นนี่ต่อยหมัดขวาตรงจนเก่งเหนือนั้นสะท้านไปทั้งตัวเลยครับนี่ครับมีแลกต่อยให้สนุกครับแพ้ชนะนั้นไม่เป็นไรนี่คือศึกอัศวินดำทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับเราพบกันที่นี่ครับที่เวทีมวยอิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง9โมเดิร์น9โดยท่านพลตำรวจตรีดร.เสวกเป็นสินชัยและเร็วๆนี้นะครับพบกับมวยรอบท็อปโมดนะครับชุดทารกเงินล้านโครงการที่2ที่ท่านผู้การสายเตสนั้นหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นยอดมวยไทยในอนาคตนะครับทำเพื่อวงการมวย